เมื่อถึงหลักการข้อที่3ครับคือความรู้สึกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ก็ตามจะมีด้านที่เป็นประโยชน์อยู่ด้วยเสมอความเจ็บปวดจะดึงเรามาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันความรู้สึกผิดจะทำให้เราหันมาพิจารณาตัวเองความวิตกกังวลทำให้เราต้องมีการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่สำหรับบางคนความรู้สึกเหล่านี้อาจทำให้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ครับอย่างไรก็ตามการตระหนักรู้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้สึกที่มักจะคิดกันว่าไม่ดีได้ทำให้เราหันมาใส่ใจต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าบ่งถึงอะไรจะแก้ไขอย่างไรหาทางเรียนรู้จากความรู้สึกที่เกิดขึ้นแทนที่จะหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับหลักการข้อที่4คือความรู้สึกทุกชนิดจะเบาบางลงเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากจะถูกกระตุ้นซ้ำอีกนี่เป็นสิ่งที่เห็นกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเมื่อคนที่เรารักจากไปและรู้สึกโศกเศร้าสูญเสียต้องการให้เขากลับมาอีกไม่อาจที่จะมีความสัมพันธ์กับใครได้แบบแต่ก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกเหล่านี้จะค่อยๆลดลงสามารถเริ่มมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้มากขึ้นผู้ที่มีอารมณ์เศร้ามีความรู้สึกหดหู่หมดหวังขอให้แน่ใจได้ว่าความรู้สึกที่มีมากนี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปความจริงอีกประการหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือความรู้สึกที่เบาบางลงตามเวลานี้ยังเป็นไปถึงความรู้สึกที่ดีด้วยเช่นกันความรู้สึกเบิกบานใจความสดชื่นจะค่อยๆลดลงนอกจากจะได้รับการกระตุ้นอีกอะไรที่ทำให้ความรู้สึกที่เบาบางลงแล้วนี้กลับมามีมากขึ้นอีกเหตุการณ์ที่มากระตุ้นความรู้สึกนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราพบในชีวิตประจำวันครับซึ่งจะมีความหมายต่อแต่ละบุคคลต่างกันไปการทะเลาะถกเถียงกันทำให้ความโกรธขุ่นเคืองซึ่งหายไปนานแล้วถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกการชมภาพยนตร์บางเรื่องอาจกระตุ้นให้เรานึกถึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีอย่างไรก็ตามการที่จะมัวรอให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วจึงจะรู้สึกนั้นดูจะเป็นการฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาเกินไปในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อให้ส่งผลต่อความรู้สึกของเราอีกทอดหนึ่งได้หลักการข้อที่5ก็คือเราสามารถปรับความรู้สึกของเราได้ทางอ้อมโดยผ่านทางพฤติกรรมการกระทำเราสามารถใช้พฤติกรรมการกระทำของเราเพื่อส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ต้องการหรือลดความรู้สึกที่ไม่ต้องการได้โปรดสังเกตว่าเราใช้คำว่าส่งผลไม่ใช่ควบคุมบังคับทั้งนี้เนื่องจากความรู้สึกที่รุนแรงนั้นมักจะเปลี่ยนแปลงยากต้องใช้เวลาบ้างกว่าจะเบาบางลงอย่างไรก็ตามการทำอะไรบ้างเพื่อช่วยส่งผลย่อมจะดีกว่าที่จะเพียงแต่รออยู่เฉยๆแดงรู้สึกอับอายที่เพื่อนๆล้อว่าเธออ้วนรู้สึกแย่ที่ตัวเองอ้วนการแก้ปัญหานั้นดูจะไม่ยากเพียงแค่กินอาหารให้น้อยลงออกกำลังกายให้มากขึ้นแต่เธอมักจะบอกว่าไม่มีอารมณ์ที่จะออกกำลังกายนอกจากนั้นยังชอบกินจุกจิกตามใจตัวเองจะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่แดงปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือพฤติกรรมของตัวเองทำให้เธอรู้สึกผิดและยิ่งอับอายในเรื่องความอ้วนของตัวเองมากขึ้นการแก้ไขที่ตรงจุดก็คือแดงจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่ในขณะที่ยอมรับความจริงว่าเธอไม่ชอบออกกำลังกายและชอบกินจุกจิกแดงจะต้องควบคุมตัวเองให้มากขึ้นในเรื่องของอาหารและการออกกำลังกายนั่นคือถึงแม้เธอจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้น้อยกำลังอกหักที่เพื่อนชายไปมีอีกคนเธอเอาแต่นั่งอยู่ในห้องฟังเพลงที่เขาเคยชอบดูแต่รูปตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันนึกถึงแต่เรื่องดีๆที่เคยมีต่อกันร้องไห้คร่ำครวญอยู่บ่อยๆเธอกำลังทำให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของความเศร้าการกระทำแต่ละอย่างของน้อยนั้นล้วนแต่กระตุ้นให้ตัวเองรู้สึกถึงความขมขื่นความอยุติธรรมที่ตนเองได้รับอยู่ตลอดเวลาเพื่อนฝูงที่หวังดีพยายามชวนเธอออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างแต่น้อยปฏิเสธไปหมดความรู้สึกขมขื่นที่เธอมีอยู่จะเบาบางลงถ้าเพียงแต่เธอไม่กระตุ้นตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองยอมรับโอกาสที่เพื่อนๆหยิบยื่นให้สมชายรู้สึกเครียดต่อการสอบที่กำลังจะมาถึงวิชัยบอกกับตัวเองว่าอยากจะเลิกสูบบุหรี่ดำริรู้สึกกังวลต่อความเป็นคนขี้อายของตัวเองแต่ละคนมีปัญหาในตัวเองต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันก็คือเขากำลังต่อสู้กับตัวเองสิ้นเปลืองพลังไปกับการแก้ไขที่ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นทั้งนี้เพราะเขาไม่รู้ถึงหลักการทั้ง5ข้อที่กล่าวไปข้างต้นนะครับหากเขาเข้าใจในเรื่องเหล่านี้และมุ่งถึงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ก็จะสามารถควบคุมชีวิตให้ดำเนินไปตามที่ต้องการได้หลักการข้อสุดท้ายคือเราเท่านั้นที่เป็นผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา
ไม่ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นความรับผิดชอบคือการยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปและเต็มใจรับผลของการกระทำนั้นเรามักได้ยินการใช้ความรู้สึกเป็นข้อแก้ตัวต่อการกระทำของตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นฉันตีลูกเพราะตอนนั้นฉันรู้สึกโกรธผมไม่กล้าบอกอาจารย์เพราะผมอายหรือฉันขับรถไม่ดีเพราะฉันกลัวเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของเราโดยการหวังจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตามครับเราสามารถควบคุมการกระทำของเราได้ถ้าจะทำให้เราเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำตามความรู้สึกของเราที่มีในขณะนั้นถ้าจะทำเราเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำตามความรู้สึกของเราที่มีในขณะนั้นผลที่ตามมาย่อมเป็นการกระทำของตัวเราเองคนส่วนมากมักจะปล่อยตัวเองใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจหรือการกระทำซึ่งผลที่ติดตามมามักจะเป็นความล้มเหลวครับและบ่อยครั้งที่เราจะกล่าวโทษสถานการณ์หรือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้มองด้านในค้นหาข้อบกพร่องของตนเองเราอาจจะรู้สึกว่าหากชีวิตมีแต่การควบคุมการกระทำโลกนี้ก็คงจะน่าเบื่อขาดซึ่งสีสันทุกคนกลายเป็นหุ่นยนต์ไปหมดความจริงกลับตรงกันข้ามครับเนื่องจากการควบคุมนี้เกิดขึ้นจากส่วนในของเราไม่ได้เป็นการบีบบังคับจากสังคมภายนอกการสามารถควบคุมการกระทำกลับจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกบางคนกลัวต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเองเพราะเกรงว่าจะคุมตนเองไม่ได้พยายามเก็บกดหลีกเลี่ยงความรู้สึกนั้นทำให้ขาดส่วนหนึ่งของชีวิตไปเขามักจะบ่นอยู่เสมอว่าชีวิตดูน่าเบื่ออะไรอะไรก็ดูไม่น่าสนใจไปหมดเลยสำหรับบุคคลเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบชีวิตใหม่ครับโดยการเข้าศูนย์อบรมซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเตรียมอาหารในแต่ละมื้อออกกำลังกายตามเวลาที่กำหนดมีการพักผ่อนที่เพียงพอให้มีความรับผิดชอบในกิจกรรมของตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีบางครั้งที่รู้สึกเบื่อไม่อยากจะทำกิจกรรมบางอย่างแต่ก็ต้องทำตามที่ได้กำหนดไว้เมื่อเขามีวินัยในตัวเองมากขึ้นนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่เคยเก็บกดไว้เริ่มกลับขึ้นมาเขาเริ่มมีอิสระที่จะมีความรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆโดยยอมรับอย่างที่มันเป็นทั้งนี้เพราะรู้ว่าเขาสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้เราสามารถรู้ถึงความโกรธเกลียดที่มีอยู่มากในตัวเราเพราะเราแน่ใจว่าเราจะไม่ไปทำอะไรเขาเข้าการควบคุมพฤติกรรมส่งผลให้เรามีอิสระที่จะรู้สึกมีผู้กล่าวไว้ว่าเราจะเข้าใจถึงความรู้สึกที่มีอย่างจำชัดก็ต่อเมื่อเราแข็งขืนต่อมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าการคุมการกระทำนั้นทำให้เราต้องหันมาให้ความใส่ใจต่อความรู้สึกที่มีอาจจะในมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยตระหนักมาก่อนซึ่งถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกอยู่เหนือตนเองก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนอกจากนั้นพฤติกรรมที่ผ่านการควบคุมของเรายังจะส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกอีกโสดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่เบิกบานได้โดยการเล่นกีฬาฟังเพลงที่ชอบหรือพูดคุยกับเพื่อนที่ถูกใจในทำนองเดียวกันครับถ้าเราต้องการความรู้สึกที่สงบเยือกเย็นก็อาจจะนั่งสบายๆฟังเพลงเบาๆไปพักผ่อนชายทะเลหรือเข้าวัดยังมีอีกหลายๆวิธีครับที่จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับเราคนที่ชอบเขียนหนังสือก็จะรู้สึกชื่นชมพอใจเมื่อเห็นสิ่งที่เราเขียนได้รับการตีพิมพ์คนที่ชอบเล่นกล้วยไม้ก็จะรู้สึกเบิกบานที่ได้เห็นการผลิดอกของมันการที่ได้เห็นความพยายามการกระทำของเราส่งผลที่ดีติดตามมาย่อมจะทำให้เกิดความชื่นใจความพึงพอใจอันจะเป็นแรงเสริมให้มีกำลังใจที่จะกระทำต่อไปความหมกมุ่นในตนเองและความทุกข์คนที่ตกอยู่ในความทุกข์มักจะเป็นพวกที่ใส่ใจอยู่แต่เรื่องของตนเองคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้รับเขามักจะมองการกระทำของคนอื่นในแง่ว่าจะมีผลอย่างไรต่อตนเองบ้างความหมกมุ่นอยู่กับตนเองนี้ยังส่งผลไปถึงการรับรู้จากโลกภายนอกด้วยวิชัยเป็นคนที่มองดูทั่วไปไม่แตกต่างไปจากผู้ชายคนอื่นแต่ทุกครั้งที่เขาขึ้นรถเมล์หรืออยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาจะรู้สึกว่าคนอื่นคอยชำเลืองมองหรือซุบซิบนินทาในขณะที่เพื่อนที่ไปด้วยไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างที่เขาคิดเมื่อมองลึกไปถึงด้านในจิตใจก็พบว่าเกิดจากการที่วิชัยมารู้ว่าตนเองชอบเพศเดียวกันซึ่งเป็นความรู้สึกที่เขายอมรับไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถเลิกความคิดนี้ได้มีแต่ความหมกมุ่นอยู่กับความขัดแย้งที่มีอยู่ในใจนี้ตลอด
จนคิดไปว่าคนอื่นๆจะมองเขาเหมือนกับที่เขามองตัวเองที่จะเน้นในที่นี้คือไม่ได้อยู่ที่การเป็นเกย์หากอยู่ที่การหมกมุ่นในตนเองอยู่ตลอดเวลามีบางคนพยายามหลอกตนเองโดยคิดว่าหากการเสียสละนั้นนำมาซึ่งความสุขเขาก็จะอุทิศตนเองช่วยเหลือผู้อื่นโดยการเป็นอาสาสมัครบ้างร่วมกิจกรรมการกุศลบ้างอย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของเขาคือเพื่อที่จะทำให้ตนเองมีความสุขเท่าที่จะทำได้ซึ่งเขาจะคอยคำนึงถึงแต่สิ่งนี้อยู่ตลอดเช่นตอนนี้เรามีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนไหมระหว่างดูหนังกับไปสมาคมอย่างไหนจะให้ความสุขมากกว่ากันกิจกรรมต่างๆล้วนมีจุดมุ่งหมายที่เข้าหาตนเองอันไม่สามารถทำให้เขาพบกับความสุขที่แท้จริงในตอนเช้าขณะที่เด็กๆรีบวิ่งเข้าโรงเรียนมีเด็กคนหนึ่งทำกระเป๋าหล่นหนังสือกระจัดกระจายคนที่อยู่ใกล้เข้าช่วยเก็บในขณะที่สมชายเดินผ่านเฉยเขาคงเป็นคนที่ไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงเลยในชีวิตเพราะเขาได้ทำให้จิตใจตัวเองด้านชาปราศจากความรู้สึกบางคนคิดว่าสมชายอาจจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะทำอะไรลงไปแต่สภาพเป็นจริงในขณะนั้นคือเขาไม่จำเป็นต้องคิดการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเปลี่ยนความใส่ใจของเราไปสู่โลกภายนอกแทนที่จะคำนึงถึงตัวเองอยู่ถ่ายเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่สมชายจำเป็นต้องฝึกการกระทำจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีได้การช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้ความทุกข์ในตนเองเบาบางลงจุดมุ่งหมายของการอยู่อย่างสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงแต่ตระหนักถึงผู้อื่นเท่านั้นยังรวมถึงการมีจิตใจที่ตื่นมีสติตามรู้อยู่กับปัจจุบันทุกๆขณะหากหมกมุ่นอยู่กับความคิดความกังวลของตนเองเราก็จะขาดการรับรู้ต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่สามารถพิจารณาเห็นมันได้ตามสภาพเป็นจริงคนที่ตระหนักถึงความทุกข์รู้ถึงความทุกข์ที่ตนเองมีย่อมจะมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไปได้มากกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆพระพุทธเจ้าสามารถผ่านข้ามพ้นความทุกข์เนื่องจากท่านตระหนักถึงความทุกข์ที่มีในใจคนเราอันเกิดจากความไม่แน่นอนในชีวิตที่หลงไปยึดถือการอยู่กับสภาพจริงมีผู้กล่าวถึงความหมายของสภาพเป็นจริงว่าคือการเห็นว่าดอกไม้นั้นสีแดงใบไม้นั้นสีเขียวการเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ยากเลยนั่นก็คือเมื่อเห็นดอกไม้ก็แค่รับรู้อย่างที่เห็นไม่มีความคิดไปแยกแยะเปรียบเทียบกับดอกไม้อื่นๆที่เคยพบหรือเกิดความคิดอื่นๆตามมาอันทำให้แทนที่จะชมดอกไม้กลับกลายเป็นแค่มองวัตถุอะไรสักอย่างไปคนที่เป็นโรคประสาทเป็นพวกที่หมกมุ่นอยู่กับตนเองแท้ที่จริงแล้วเขาเห็นถึงสภาพเป็นจริงรอบตัวแต่เขาปฏิเสธที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้หรือมีมุมมองที่บิดเบือนไปอะไรเล่าที่เป็นความจริงรอบๆตัวเราลองมาดูด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะพบว่ามีมากมายครับความจริงที่ว่าเราเป็นคนอ้วนมีอยู่หลายคนที่ไม่ชอบเราเราไม่มีเสน่ห์หรือไม่ฉลาดอย่างที่คิดหรือคนเราในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองในบางครั้งคือเมื่อเราละเลยต่อสภาพความเป็นจริงที่เห็นกันอยู่เราก็จะเริ่มคิดไปในทางที่เป็นไปไม่ได้แม่บ้านที่คอยกังวลแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกที่โรงเรียนเด็กวัยรุ่นที่คอยคิดแต่ว่าถ้าตนเองไม่มีสิวคงจะมีคนสนใจมากขึ้นคนที่อ้วนก็คิดว่าถ้าตัวเองไม่อ้วนคงจะมีเพื่อนมากขึ้นเขาเหล่านี้อยู่แต่ในโลกที่ไม่เป็นจริงโลกของความครุ่นคิดจนลืมใส่ใจต่องานบ้านที่ค้างการบ้านที่ยังไม่ได้ทำหรืองานประจำที่กองอยู่เต็มโต๊ะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตระหนักถึงสภาพเป็นจริงในขณะนี้อย่ามัวคิดกังวลหรือหวังจะให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าสภาพเป็นจริงในขณะนี้จะเป็นอย่างไรจะชอบหรือไม่ก็ตามกระทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำในขณะปัจจุบันตามสภาพเป็นจริงการกระทำจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงติดตามมาเราอาจจะมีความคาดหวังมีจินตนาการถึงเรื่องในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้และไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธมันแต่การคาดหวังนั้นไม่ได้เปลี่ยนอนาคตการกระทำในปัจจุบันนี้ต่างหากที่ส่งผลถึงอนาคตภายหน้าการเดินทางที่แสนไกลนั้นเริ่มต้นจากก้าวเดินแรกของเราไม่ได้เกิดจากการนั่งคิดฝันถึงที่ต่างๆมีผู้รู้กล่าวว่าถ้าเราเผชิญกับทางที่มีทางแยกมากมายเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะลองไปเรื่อยๆการที่มัวแต่ยืนบนทางแยกคิดอยู่แต่ว่าทางไหนที่จะทำให้เราไปถึงที่หมายไม่ได้ทำให้เราไปถึงไหนนอกจากหยุดอยู่กับที่ลองเลือกไปทางหนึ่งการเดินทางทำให้เรารู้ว่าไปถึงไหนแล้วมาถูกทางหรือไม่ถ้าผิดก็เริ่มต้นจากทางอื่นใหม่ทุกครั้งที่เราหลงทางเรามักจะเจอทางใหม่ๆเสมอใช่ไม่ใช่จากการเริ่มต้นเดินจะทำให้รู้ว่าทางไหนที่นำเราไปสู่ที่หมาย
สิ่งดีที่แฝงอยู่มีคำกล่าวในลัทธิเต๋าว่าไม่มีใครที่พูดโกหกแน่นอนว่าบางครั้งคนเราโกหกแต่หากเราเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดโกหกนั้นเราก็จะตระหนักถึงความจริงทั้งหมดเด็กๆที่มือและปากยังมีเศษขนมติดอยู่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้แอบกินขนมความจริงแล้วเขาต้องการจะบอกเราว่าเขาไม่อยากถูกตำหนิที่แอบกินขนมการรับฟังโดยคำนึงถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรคนเรานั้นมีพื้นฐานจิตใจเดิมที่ดีงามอยู่กับตัวทุกคนแล้วครับการกระทำผิดของเราในบางครั้งเป็นจากความหลงผิดหรือความไม่รู้ที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอวิชชาใช่ไหมครับถ้าเรามีความเข้าใจที่แท้จริงถึงผลที่ติดตามมาจากการกระทำทุกคนก็จะหวังที่จะทำแต่ความดีและสร้างสรรค์ครับภายใต้สถานการณ์ที่บีบคั้นมองอะไรผิดหรือมีการกระทำที่ผิดพลาดยังมีบางส่วนที่มีความดีอยู่ภายในเราจะไม่มองแต่ความผิดพลาดที่เขามีอยู่แต่จะพิจารณาว่าเขามองอะไรที่เบี่ยงเบนอันทำให้เกิดปัญหาตามมาสมศรีมีความคิดฝังใจว่าเธอเป็นโรคหัวใจแม้ว่าแพทย์จะตรวจและยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติใดๆมีคนบอกว่าอาจเป็นปัญหาทางด้านจิตใจและแนะนำมาพบจิตแพทย์เธอเล่าว่าความจริงก็รู้ดีว่าเป็นการวิตกเกินเหตุแต่พ่อของเธอเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตอนอายุ56ปีและขณะนี้เธอกำลังจะย่างเข้า56ปีหลังจากที่ผู้บำบัดได้ทราบรายละเอียดก็บอกแกเธอว่าการที่เธอกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจเป็นสิ่งที่ดีผู้บำบัดเองก็กลัวการเป็นโรคหัวใจเช่นกันการที่ไม่วิตกกังวลคงจะเป็นเรื่องแปลกความหวั่นเกรงทำให้เราใส่ใจต่อเรื่องสุขภาพอาหารและความเป็นอยู่มากขึ้นไม่เป็นการแปลกที่คนเราจะใส่ใจเรื่องสุขภาพปัญหาของคุณสมศรีอยู่ตรงที่ปล่อยให้ความกังวลใจมีผลกระทบต่องานบ้านการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นเธอเริ่มเตรียมอาหารไม่ตรงเวลาหงุดหงิดง่ายมีเรื่องทะเลาะกับสามีบ่อยขึ้นความกังวลใจต่อการเป็นโรคหัวใจทำให้ชีวิตประจำวันของเธอเปลี่ยนไปยิ่งพยายามเก็บกดความหวั่นเกรงก็ยิ่งรู้สึกว่าแย่ที่เป็นคนขี้กลัวการที่คิดว่าตนเองผิดปกติไปยิ่งทำให้เธอหมกมุ่นอยู่กับตนเองมากขึ้นคอยสังเกตแต่ว่าตนเองมีอาการอะไรที่ผิดปกติไปบ้างการแก้ปัญหาอยู่ที่การให้ความรู้แก่สมศรีในเรื่องของโรคหัวใจว่าเป็นอย่างไรให้ยอมรับถึงความหวั่นเกรงที่มีอยู่และพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อสมศรีลดการหมกมุ่นอยู่กับตนเองหันไปใส่ใจต่อโลกภายนอกมากขึ้นทั้งด้านการงานและการคบหากับผู้อื่นพยายามมีกิจกรรมตามเดิมความหวั่นเกรงวิตกกังวลก็เบาบางลง